ผู้ชมครับเดือนหน้า22กุมภาพันธ์นะครับจะมีการทดลองให้บริการ 4G LTE จาก wow. ทาง TOT นะครับซึ่งตอนนี้บ้านเราเนี่ยเอาแค่ 3G 2.1 กิกะเฮิรตซ์ก่อนทุกค่ายกำลังเดินหน้ากันอย่างเต็มที่บรรดาผู้บริโภคเองก็กำลังรอใช้กันอยู่แต่ TOT เองก็ต้องเร่งปรับตัวครับเพราะไม่อย่างนั้นจะสู้กับ3ค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ไม่ได้โดยเฉพาะในช่วงที่ต้องมีการคืนขึ้นเข้าไปด้วยก็เลยทำให้ TOT วางแผนเอาไว้อย่างนี้ครับจากทางประธานกรรมการของ TOT คุณอุดมพัวสกุล22กุมภาพันธ์นำร่องเปิดบริการ LTE 4G ซึ่งจะเป็นการพัฒนาของคลื่น 2.3 กิกะเฮิรตซ์นะครับเน้นในกรุงเทพมหานครกับจังหวัดใหญ่ๆก่อนเพราะว่าจะมีการใช้งานด้าน Data หรือว่าด้านข้อมูลที่สูงการทดลองครั้งนี้เนี่ยเพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆให้กับบรรดาผู้ใช้บริการครับและขณะเดียวกันการนำคลื่น 2.3 กิกะเฮิรตซ์มาพัฒนาเป็น 4G ทาง TOT ก็มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาด้วยเพื่อประสานงานแล้วก็ขออนุญาตจากทางกสทช.เพราะว่าเป็นคลื่นความถี่ที่ TOT เนี่ยถือสิทธิ์ถือครองอยู่แล้วรวมถึงจะมีการเจรจากับกสทช.ดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายกับทางด้านของ DTAC นะครับเพราะว่าทาง TOT ไม่ต้องการเสียค่าปรับให้กับทางกสทช.และก็จะมีการจ้างว่าที่ปรึกษามาดูวิเคราะห์เรื่องของแผนยุทธศาสตร์กับจุดคุ้มทุนขณะเดียวกันครับก็จะมีการเปิดตัว TOT IPTV อีกต่างหากเป็นการเสริมทับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ TOT นะครับก็จะจัดทำมาเป็นแพ็กเกจมีทีวีด้วยกล่องรับสัญญาณทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ TOT ซึ่งถ้าเกิดว่าใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วตั้งแต่6เมกะบิตขึ้นไปก็สามารถใช้ได้ทันทีนะฮะก็ใช้ร่วมกันหมดตั้งแต่แท็บเล็ตเอ่ยสมาร์ทโฟนเอ่ยสำหรับ IPTV ของเขาโอ้อย่างนี้เวลานักท่องเที่ยวต่างชาติเขามาเที่ยวที่บ้านเราเนี่ยก็น่าจะรวดเร็วขึ้นนะถ้าหากว่ามีเครือข่ายโครงข่ายที่ดีถ้าหากว่าในช่วงจังหวะที่มาเที่ยวยาวแล้วก็เกิดได้มีโอกาสใช้สัญญาณโทรศัพท์ใช่ไหมคะน่าลองนะเพราะว่าอย่าง 3G เนี่ยความเร็วสูงสุดมัน42เมกะบิตต่อวินาทีใช่ไหมฮะ 4G เนี่ยถ้าจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยร่วมร้อยเลยนะกสช.เขาก็บอกเหมือนกันนะว่าจะเร่งประมูล 4G ในเร็วๆนี้ส่วน 3G นี่ก็น่าจะได้ใช้กันสักประมาณช่วงปลายมีนาถึงเมษานะก็ต้องจับตาดูเหมือนกันสำหรับ 3G บ้านเรานะคะมาดูเรื่องของการ